คดีนี้นะครับยังไม่จบนะครับก็มีการประเมินว่าจะมีการขยายอุทธรณ์เพิ่มขึ้นได้อย่างน้อย 2-3 ครั้งเพราะคดีมีเอกสารจำนวนมากนะครับเรื่องของคดีทักษิณตอนนี้ยังไม่จบนะฮะทักษิณชนะมา3คดีแต่ชนะที่ว่านะครับมันไม่ได้เป็นศาลฎีกาที่พิพากษาถึงที่สุดยังคงมีกระบวนความในการพิจารณาชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกาตอนนี้ศาลอุทธรณ์กลางนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะที่ผ่านมาฝั่งเสื้อแดงก็โจมตีว่าศาลไม่ยุติธรรมศาลไม่ความยุติธรรมโน่นนี่นั่นวันนี้ทักษิณก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะฮะลูกของเขาก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและศาลก็ให้ความยุติธรรมด้วยการยกฟ้องนะครับในคดีหุ้นชินแต่อย่างไรก็ตามมันยังไม่จบเพราะยังมีคดีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทักษิณและครอบครัวอีกจำนวนมากเลยทีเดียวสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องคดีหุ้นชินของทักษิณปรากฏว่าหลังจากที่ศาลภาษีนะครับได้มีคำพิพากษานะครับยกฟ้องนะครับในเรื่องของภาษีอากรหุ้นชินแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้ปรากฏว่ายังไม่จบในเชิงปรากฏการณ์ก็ปรากฏว่าที่ศาลภาษีอากรกลางนะครับมีคำพิพากษาคดีความหมายเลขดำนะครับที่พ.พ.ศ.220/2563ที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและโจทยื่นฟ้องกรมสรรพากรนายพงศักดิ์เมธาพิพัฒน์ผู้แทนอธิบดีกรมสรรพากรและนายประภาสสนั่นศิลป์ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดจำเลยที่3นายพิสิทธิ์ศรีวรานันท์จำเลยที่1ถึง4ผู้แทนกรมการปกครองในฐานะคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กรณีประเมินเรียกเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับจากการขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นนะครับจำกัดมหาชนจำนวน 17,000 ล้านบาทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยคำพิพากษาระบุว่าการประเมินของเจ้าหน้าที่นะครับพนักงานประเมินคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์จำเลยที่2ถึง4ในฐานะคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่วินิจฉัยยืนการประเมินไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินล่าสุดนะครับหลังครบกำหนดระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมานะครับมีการอ่านคำพิพากษา18กรกฎาคมซึ่งกฎหมายให้ยื่นอุทธรณ์ใน1เดือนยื่นอุทธรณ์ใน1เดือนนะครับจากการตรวจสอบพบว่าครบกำหนดคู่ความทั้งสองได้ยื่นขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์คำพิพากษานะครับโดยศาลอนุญาตขยายอุทธรณ์ฝ่ายทนายของทักษิณโจทจนถึงวันที่16กันยายน2565ส่วนฝ่ายอัยการนะครับซึ่งว่าความแก้ต่างให้กับกรมสรรพากรขยายการอนุญาตนะครับไปถึง17กันยายนซึ่งคาดว่าเมื่อถึงกำหนดคู่ความทั้งคู่นะครับน่าจะขยายอุทธรณ์อีกเนื่องจากคดีใหญ่มีเอกสารจำนวนมากผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับคดีนี้หลังจากที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้พิพากษาคดีอัยการสูงสุดยื่นฟ้องทักษิณชินวัตรร่ำรวยผิดปกติขอริบทรัพย์จำนวน 76,000 ล้านบาทพร้อมดอกผลที่ได้มาจากการขายหุ้นนะครับบมจ.ชินคอร์ปอเรชั่นตกเป็นของแผ่นดินผู้สื่อข่าวรายงานว่านะครับสำหรับคดีนี้นะครับมีการฟ้องร้องกันไปแล้วองค์คณะพิจารณาแล้วนะครับพิพากษาว่าทักษิณใช้อำนาจขณะดำรงตำแหน่งออกนโยบายเอื้อประโยชน์บริษัทชินคอร์ปอเรชั่นครอบครัวถือหุ้นทำให้ทรัพย์สินร่ำรวยผิดปกติจึงยึดทรัพย์สินในชื่อทักษิณและครอบครัวที่ได้จากการขายหุ้นและบมจ.คอร์ปอเรชั่น 46,000 ล้านบาทพร้อมดอกผลตกเป็นของแผ่นดินต่อมานะครับกรมสรรพากรได้ประเมินเรียกเก็บภาษีในการโอนหุ้นชินคอร์ปอเรชั่นในพานทองแท้และพินทองทาชินวัตรทำนองว่านะฮะเป็นตัวแทนตัวเชิดของทักษิณจึงเก็บภาษีจากทั้งสองนำเข้าสู่การฟ้องร้องคดีนี้ซึ่งศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า
การเรียกเก็บภาษีจากพานทองแท้และพินทองทาเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะการประเมินต้องออกหมายเรียกนะครับไปยังทักษิณซึ่งเป็นผู้ถูกประเมินโดยตรงในฐานะตัวการตามมาตรา19แห่งประมวลรัชดากรจึงพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินภาษีเรียกเงินจากพานทองแท้และพินทองทานะครับนั่นหมายความว่าคดีนี้อยู่ในการพิจารณาของศาลในเชิงงานวิเคราะห์ก็คือว่ามีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นนะครับริบทรัพย์ทรัพย์สินทักษิณโดยผิดปกติก็อ้างหุ้นชินหุ้นชินต่อมากรมสรรพากรก็ไปเรียกเก็บภาษีจากลูกทักษิณนะครับทั้ง2คนนะครับเพราะในข้อมูลเนี่ยคำพิพากษาเนี่ยนะฮะร่ำรวยผิดปกติจริงนะสิ่งที่ตามมาก็คือว่าให้มีการเรียกเก็บภาษีนะครับบุคคล2คนนะเขาก็เรียกเก็บภาษีไปแต่ปรากฏว่าศาลภาษีกลางเนี่ยยกฟ้องนะครับพอยกฟ้องขึ้นมาก็อยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันของแต่ละฝ่ายคดีนี้นะครับยังไม่จบนะครับก็มีการประเมินว่าจะมีการขยายอุทธรณ์เพิ่มขึ้นได้อย่างน้อย 2-3 ครั้งเพราะคดีมีเอกสารจำนวนมากนะครับเรื่องของคดีทักษิณตอนนี้ยังไม่จบนะฮะทักษิณชนะมา3คดีแต่ชนะที่ว่านะครับมันไม่ได้เป็นศาลฎีกาที่พิพากษาถึงที่สุดยังคงมีกระบวนความในการพิจารณาชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกาตอนนี้ศาลอุทธรณ์กลางนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะที่ผ่านมาฝั่งเสื้อแดงก็โจมตีว่าศาลไม่ยุติธรรมศาลไม่ความยุติธรรมโน่นนี่นั่นวันนี้ทักษิณก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะลูกของเขาก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและศาลก็ให้ความยุติธรรมด้วยการยกฟ้องนะครับในคดีหุ้นชินแต่อย่างไรก็ตามมันยังไม่จบเพราะยังมีคดีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทักษิณและครอบครัวอีกจำนวนมากเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าจ่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับYeah.
้